ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาสุ่มหายูนิตด้วยเงิน 50,000 เหรียญครับผมแล้วมาดูกันว่ายูนิตที่ผมได้นี้จะมีตัวอะไรบ้างครับผมคุ้มหรือไม่คุ้มครับก่อนอื่นเลยเรามาบูทน้ำยาคูณ2กันก่อนครับแม้ผมจะมีเกมพาสคูณ2แล้วก็จะต้องบูทโชคคูณ2เข้าไปอีกครับเพื่อความดวงดีนะครับทุกคนซื้อก่อนนะครับไม่มีครับผมอยู่ไม่เคยถึงอัปเดตเลยหลับก่อนตลอดนะครับทุกคนราคา99โลบัคนะครับเดี๋ยวนะ99โลบัคต่อ1อันซื้อ10อัน499วอทเดี๋ยวถ้าผมซื้อทีละอันซื้อ5อันราคาก็จะอยู่ที่495โลบัคแล้วทำไมผมไม่ซื้อ10อันครั้งเดียววะ499โลบัคถูกกว่าต้องเยอะครับทุกคนไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวรอบหน้าก็แล้วกันนะครับผมบูทน้ำยามาแล้วก็มาสุ่มกันเลยครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นก็คือมีทิกนะครับผมเนื่องจากว่ามีทิกนี้เอาไปขายได้ราคาดีนะครับทุกคนมีแล้วก็ต้องมีอีกนะครับผมจัดมาครับรอบแรกเกลืออยู่ไม่เป็นไรครับสุ่มต่อไปครับผมอัปเกรดไทยโอ้โหอัปเกรดไทยท่านไม่ออกแต่ออกนินจาคาเมล่าแมนเบิ้ล2เลยนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีกว่าๆก็จะรีเซ็ตแล้วนะครับรีเซ็ตแล้วตัวมีทิกตัวต่อไปเป็นตัวอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คืออัปเกรดไททันคาเมล่าแมนครับทุกคนเนื่องจากว่าราคาดีมากๆครับเป็นตัวที่อยู่ระดับเทียร์ S บวกๆสำหรับผมนะขายได้ราคาดีที่สุดแล้วครับอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนเนี่ยไม่นับตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับนับเฉพาะมีทิกอย่างเดียวนะโอเคซูมต่อครับผมไว้เดี๋ยวได้มีทิกตัวนี้แล้วเราค่อยหยุดนะครับเหลืออีก40วิโอ้โหอีปิกเพียบเลยมาเป็นลำเลยเฮลิคอปเตอร์นะครับหลายลำซะด้วยไม่ใช่ลำเดียวเอาอีกแล้วเฮลิคอปเตอร์ทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องออกแล้วก็ได้มั้งเฮลิคอปเตอร์เนี่ยขอมีที่เยอะจัดนะครับผมตอนนี้ผมสามารถสร้างกองทัพเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วโอเคสวยงามครับผมอัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนมาแล้วนะครับทีนี้พอเดี๋ยวรอรีเซ็ตแป๊บสวยเหมือนโชคเข้าข้างเราเลยครับทุกคนอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนมาตามคำขอครับผมเราไม่สนใจรีเจเนอรี่อยู่แล้วนะครับผมเราสนใจมีทิกอย่างเดียวนะครับสุ่มกันไปรัวๆครับผมคิดว่าการสุ่มครั้งนี้น่าจะได้มีทิกสักประมาณ10ตัวน่าจะได้ครับผมทุกคนไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะหวังไว้สูงอีกแล้วนะครับผม10ตัวเนี่ยถือว่าเยอะมากนะสุ่ม 50,000 นะครับถ้าเราคำนวณกันแบบคร่าวๆเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเกมพาสนะครับแล้วก็ไม่มีโชคคูณ2ด้วยนะครับสุ่มกันแบบธรรมดาน่าจะออกมีทิกอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000 เหรียญต่อ1ตัวอยู่ประมาณนี้นะครับไม่แน่ใจว่าณปัจจุบันยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทีมผู้พัฒนาด้วยนะครับว่าเขาจะบัฟหรือเนิร์ฟในเรื่องของอัตราการออกนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มีบอกก็จริงนะครับแต่ระบบหลังบ้านเราไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะทุกคนหมดไปแล้ว 10,000 กว่าได้มีทิกมา1ตัวก็ถือว่าโอเคนะแต่จะโอเคกว่านี้ก็คือ 10,000 แล้วออกมีทิก2ตัวเนี่ยจะดีมากๆครับโอ้โหมาแล้วครับผมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนอัตราการออก 0.4% นะครับเนื่องจากว่าผมมีเกมพาสบูทน้ำยาเข้าไปอีกนะครับผมวันนี้ผมดวงดีนะเนี่ยออกมีทิกตั้งแต่ต้นเลยนะครับแต่เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับผมเราต้องสุ่มให้หมดก่อนครับเราค่อยมาดูกันว่าจะคุ้มหรือเกลือพูดเป็นลางอีกแล้วนะครับไม่เอาทุกคนเราจะไม่พูดเป็นลางนะครับผมพูดในด้านบวกเข้าไว้แล้วชีวิตจะดีออกแต่ระดับรีเจเนอรี่ดาร์คสปิเกอร์แมนออกมารัวๆเลยแต่จริงๆแล้วเอารีเจเนอรี่เนี่ยไปแลกมีทิกก็ได้นะในเทรดดิ้งพาซ่าเพื่อนๆลองไปหาเทรดดูนะครับมีหลายคนเขาก็ให้เทรดอยู่แต่ผมยังไม่เทรดหรอกผมจะเก็บไว้ขายทีเดียวเน้นไปที่เจมเป็นหลักนะครับ 29,000 เหรียญครับขออีกสัก3ตัวผมคิดว่าน่าจะคุ้มแล้วขออีกสัก3ตัวเนี่ยสำหรับผมพอใจแล้วอีกสัก3ตัวได้ไหมโอ้โหออกยากมากเลยนะครับออกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็หยุดเลยอะไม่รู้ว่าระบบเขาคำนวณยังไงนะครับเพื่อนๆลองนับดูนะว่าผมกดสุ่มไปกี่ครั้งแล้วออกมีทิกกี่ตัวนะครับบางครั้งมันก็ออกเบิ้ลนะเหมือนครั้งนั้นที่เราสุ่มกันไปจำได้ใช่ไหมครั้งนั้นเนี่ยผมหมดไปประมาณ 30,000 เหรียญน่าจะได้นะครับไม่ออกมีทิกเลยนะครับไปออกตอนท้าย2ตัวทีเดียวแบบนั้นก็มีนะครับออกเบิ้ลทีเดียวเลยไงนะครับเหมือนเขาแบบว่าทบยอดเปอร์เซ็นต์ไปให้เราออกครั้งเดียวอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมพูดมั่วครับทุกคนครับโอเคมาลุ้นกันต่อครับผมสวยงามออกมาอีกตัวแล้วอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนตอนนี้เหลือ 23,000 เหรียญครับ
เหรียญยังมีเราก็ต้องสุ่มไปอีกครับถ้าได้มาเยอะๆก็จะดีมากๆครับตั้งเป้าเอาไว้10ตัวครับผมตอนนี้ยังไม่ถึง5ตัวเลยเราได้มา3ตัวแล้วนะมีอัปเกรดสปีกเกอร์แมนนะครับผม1ตัวแล้วก็อัปเกรดไททัน2ตัวนะคาเมล่าแมนเนี่ยอีกตัวแล้วทุกคนตอนนี้เรามี4ตัวแล้วนะครับผมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมน3ครับแล้วก็อัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมน1ทุกคนครับขออีกตอนนี้เหลือ20,000เหรียญแล้วครับผมคงไม่ได้พาทุกคนสุ่มหาไททันซีนิม่าแมนนะครับเนื่องจากว่าตัวนั้นเนี่ยราคาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมไททันทีวีแมนก็ใช้ได้นะครับแน่นอนแหละความสามารถเป็นรองนะครับแต่ถ้าเอาไปใช้ฟาร์มแล้วเนี่ยมันใช้ได้นะใกล้เคียงกันเลยแหละมันไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ในมุมมองของผมถ้าจะใช้ฟาร์มตัวที่จำเป็นที่สุดนะครับนั่นก็คืออัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนมีราคาแพงที่สุดนะครับณปัจจุบันนี้นะครับผมมีแค่3ตัวนี่แหละนะครับระดับมีทิกก็จะมีอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดไททันสปีกเกอร์แมนแล้วก็ไททันซีนิม่าแมนนะครับ3ตัวตัวนี้ก็จะราคาดีที่สุดแล้วก็ออกมาอีก1ตัวแล้วตอนนี้เหลือ 16,000 เหรียญ นะครับยังไม่หมดสุ่มไปอีกนะครับผมตอนนี้เรามี5ตัวแล้วนะทุกคนเราตั้งเป้าเอาไว้10ตัวนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงว่ะน่าจะออกจริงๆสักประมาณ7ตัวคิดว่านะครับผม7ตัวเนี่ยน่าจะแม็กแล้วสำหรับดวงผมนะครับแต่ถ้าใครดวงดีกว่านี้10ตัวเนี่ยถึงอยู่แล้วนะครับเงิน 50,000 เหรียญมาลุ้นกันครับจะถึงหรือเปล่า Dark Speaker Man ตอนนี้มีเป็น10ตัวแล้วเยอะมากเดี๋ยวรอเอาไปเทรดในเทรดดิ้งพาซ่าอีกทีนึงสุ่มได้อีก9ครั้งครับตอนนี้เราเหลือ 8,000 กว่าแล้วนะครับผมแต่ว่ามันสามารถขายได้อีกนะพวกคาเมล่าแมนอะไรแบบเนี้ยยังมีอีกเพียบเลยผมยังไม่ได้ขายเดี๋ยวเราสุ่มให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขายพร้อมกันทีเดียวน่าจะดีกว่าพวกตัวระดับคอมมอนระดับอีพิกอะไรแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับหลักๆเลยก็จะไปที่มีทิกกับเอ็กซ์คลูซีฟเป็นหลักซะมากกว่าขออีกตัวนึงได้ไหมอีกตัวนึง Dark Speaker Manผมขอมีทิกแต่ได้ Dark Speaker Man มีทิกครับมีทิกมาอีกสักตัวนะอย่าพึ่งหมดนะมีทิกอีกตัวหนึ่งเหอะรู้สึกเหมือนดีเลย์นะครับเพราะว่าผมกดสุ่มไปแล้วกว่าจะขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นที่ระบบเกมหรือว่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบเกมหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับผมลงในโหมดธรรมดาโหมดไนท์แมร์โหมดอะไรก็ตามเนี่ยมีอาการกระตุกตลอดเลยทั้งๆที่ไม่ได้กดออโต้สคริปต์นะ2ครั้งสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับทุกคนมาลุ้นกันออกไหมไม่ออกครับหมดแล้วตอนนี้เหลือ200ครับผมขายแป๊บนึงนะโอ้โหเพียบเลยทุกคนดูดินินจาคาเมล่าแมนหรือว่าคิริโตเนี่ยเพียบโอ้ดาร์คสปิงเกอร์แมนเยอะกว่าครับผมแล้วดูระดับอีพิกผมว่าอีพิกไม่ขายดีกว่าผมเก็บไว้นะครับเอาไปเทรดเนี่ยพวกเนี้ยเทรดได้นะคาเมล่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเอาไปหาแลกเราขายแค่ระดับคอมมอนก็พอระดับคอมมอนกับเบสิกจะถึงหมื่นหรือเปล่า 5,670 ครับผมขายยูนิตไปทั้งหมด586ตัว โคตรเยอะครับผมทุกคนได้มา 5,670 นะครับไม่รู้ว่าได้ตัวละกี่บาทจริงๆแล้วผู้พัฒนาน่าจะมีระบบบอกราคาเนาะว่าขายยูนิตตัวนี้ได้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับโอเคครั้งสุดท้ายครับอัปเกรดไททันคาเมล่าไม่ออกเลยเราได้มีทิกมาทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครับขอนับก่อนนะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6อ่ะ5ดิได้5เพราะว่าอัปเกรดไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยเราสุ่มไปแค่ตัวเดียวอันนี้ของเก่าครับไม่นับสรุปว่า 50,000 เหรียญได้5ตัวนะครับสำหรับมีทิกเกลือมากผมว่าต้องได้มากกว่านี้ถึงจะคุ้มนะครับลองไปดูที่เทรดดิ้งพาซ่ากันมั่งเอารีเจนมาหาแรกครับทุกคนดูซิว่ามีใครอยากได้รีเจนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูซิ207เจมไททันคาเมล่าแมนลาฟไซเอนทิสต์แอนด์สปีกเกอร์อ่านไม่ทันนะไปซะแล้วนะครับเทรดดิ้งอีพิก20เจมโอ้โหผมมีเพียบเลยอีพิกเนี่ยเอาไหมเพื่อนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีเป็นกองทัพเลยนะครับผมเมดิกก็มีฝ่ายซัพพอร์ตอยากได้ตัวไหนบอกเลยครับทุกคนโอ้โหอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนลายเซ็นยูทูบเบอร์คนดังครับผมขอแลกกับเอนจิเนียร์นะครับทุกคน2ตัวนี้แลกเอนจิเนียร์นะครับไม่เอาอ่ะผมขาดทุนนะครับผมใช้มีทิกต้อง3ตัวไปแลกมา
เพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่ายูนิตมีลายเซ็นของยูทูบเบอร์ได้ยังไงนะครับคนที่เซ็นยูนิตให้ได้ก็จะต้องเป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับวงเล็บเฉพาะคนที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเกม Toilet Tower Defense นะครับอย่างผมเนี่ยเซ็นไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับต้องเป็นพาร์ทเนอร์กับเกม Toilet Tower Defense ถึงจะเซ็นได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยูนิตนั่นเองยูนิตแต่ละตัวก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับโดยเฉพาะยูนิตบางตัวที่มีลายเซ็นของยูทูบเบอร์ดังๆนะครับอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆฝากไว้ถึงเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ